คุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสน.เพื่อประชาชนค่ะรายการที่จะนำเรื่องราวการทำงานของพี่ๆตำรวจการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของพี่ๆตำรวจในการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะรวมถึงความรู้เกี่ยวกับการใช้ไอทีได้อย่างถูกต้องปลอดภัยถูกกฎหมายและห่างไกลมิจฉาชีพมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเวลา10:00 น.ถึง 10:30 น.ทางช่องพลิสทีวีแห่งนี้คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้นะคะผ่านทางกล่องพลิสไอกล่อง GMMZ และนอกจากนี้สามารถรับชมได้ผ่านทาง www.polistv.tv แอปพลิเคชัน polistv แอปพลิเคชัน aspay และก็ iTunes สามารถรับชมและสถานีของเรานะคะได้สดๆกันอีกด้วยค่ะสำหรับเรื่องราวแรกที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะช่วงนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าในหลายพื้นที่มีฝนตกหนักนะคะทุกวันเลยทีเดียวค่ะแต่แน่นอนว่าในช่วงที่ฝนตกหนักนี้นะคะก็มีโรคต่างๆนะคะตามมามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกนะคะมียุงเป็นพาหนะรวมถึงโรคต่างๆที่มากับน้ำด้วยค่ะดังนั้นนะคะทางโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานค่ะจึงได้มีการจัดทำคลิปแนะนำนะคะวิธีการระวังตัวหรือเตรียมตัวอย่างไรในช่วงที่ฝนตกหนักในฤดูฝนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันนั้นไปรับชมกันเลยค่ะโรคไข้เลือดออกคือโรคที่เกิดจากไวรัสที่มีชื่อว่าเดงกีซึ่งมีด้วยกัน4ชนิดผู้ที่เคยป่วยแล้วสามารถติดเชื้อได้ถ้าได้รับเชื้อต่างชนิดกันซึ่งหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วันคุณปรึกษาแพทย์ทันทีไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวและมีอาการอ่อนเพลีย 2. มีตุ่มเลือดออกตามร่างกาย 3. รับประทานอาหารไม่ได้มีการอาเจียนปวดท้องจนถึงขั้นถ่ายเป็นเลือด 4. มีอาการหนักยิ่งขึ้นจนเกิดภาวะช็อกจนถึงขั้นเสียชีวิต
ชื่นชอบและต้องการรับฟังความคิดเห็นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจ Facebook โรงเรียนจิตอาสาราชธานีเป็นกำลังใจให้ตลอดครับต่อมาค่ะหลายๆคนนะคะคงจะไม่รู้ว่าการที่เราจะสร้างเรือลำหนึ่งนั้นมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้างซึ่งทางนี้ค่ะทางกองบังคับการตำรวจน้ำนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะประกอบเรือตรวจการนะคะลำใหม่ขึ้นขนาด130ฟุตค่ะเพื่อที่จะนำไปใช้ในภารกิจนะคะโดยเฉพาะบนท้องทะเลดูแลหน้าน้ำไทยนะคะรวมถึงป้องกันสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในหน้าน้ำไทยด้วยค่ะซึ่งเขามีพิธีวางกระดูกงูเรือนั่นเองพิธีนี้จะสำคัญอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรแล้วก็ทำเพื่ออะไรนั้นไปรับชมได้เลยค่ะกองบังคับการตำรวจน้ำได้ทำพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการขนาด130ฟุตตามขนบธรรมเนียมประเพณีทางเรือที่มีมาอย่างยาวนานเพื่อให้เกิดความสวัสดีมีชัยและมีความวัฒนาถาวรให้แก่เรือนอกจากนั้นยังถือกันว่าเป็นการเชิญแม่ย่านางเรือให้เข้าสิงสถิตโดยพลตำรวจโทพงษ์วุฒิพงษ์ศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีและพลตำรวจตรีสิทธัตเขตครูวัฒนเศษผู้บังคับการตำรวจน้ำกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างเรือลำดังกล่าวพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติตลอดจนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ปัจจุบันกองบังคับการตำรวจน้ำมีเรือตรวจการขนาด110ฟุตถึง180ฟุตในสังกัดจำนวน6ลำอายุการใช้งานมีสภาพเก่าใช้งานมาเป็นระยะเวลานานโดยใน5ลำมีอายุการใช้งาน45ปีขึ้นไปอีก1ลำอายุการใช้งาน27ปีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นความสำคัญของกองบังคับการตำรวจน้ำที่มีหน้าที่และภารกิจทางน้ำในการถวายความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและภารกิจที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยกองบังคับการตำรวจน้ำเป็นหน่วยงานหลัก1ใน6หน่วยงานของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือที่รู้จักกันในนามของสอนชนซึ่งทุกหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานทางทะเลของประเทศมียุทโธปกรณ์ที่สำคัญคือเรือในการปฏิบัติหน้าที่สำคัญกองบังคับการตำรวจน้ำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรือตรวจการขนาด130ฟุตลำนี้จะเป็นยุทโธปกรณ์ของหน่วยงานที่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ปัจจุบันอีกทั้งทดแทนเรือที่มีสภาพการใช้งานนานแล้วอันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของทางราชการต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วผมขอเรียนเชิญท่านพลตำรวจโทพงษ์วุฒิพงษ์ศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีเพื่อเป็นเกียรติและประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการขนาด130ฟุตตามลำดับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการขนาด130ฟุตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งมีบริษัทซีเครสมารินจำกัดเป็นผู้ดำเนินการต่อเรือในครั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการต่อเรือลำดังกล่าวทางบริษัทซีเครสมารินจำกัดจะได้ทุ่มเทดูแลให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบความสำเร็จตามระยะเวลาที่วางไว้และได้ส่งมอบให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้ใช้ในราชการต่อไปครับอ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นความสำคัญของกองบังคับการตำรวจน้ำที่มีหน้าที่และภารกิจทางน้ำทั้งในด้านการถวายความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยป้องกันปราบปรามอาชญากรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและทางทะเลและภารกิจรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลซึ่งกองบังคับการตำรวจน้ำนั้นเป็น1ใน6หน่วยงานหลักของสรชลจึงได้จัดสร้างหรือต่อเรือลำนี้ขึ้นโดยมีจุดประสงค์ให้เรือตรวจการขนาด130ฟุตลำนี้เป็นยุทโธปกรณ์ของหน่วยงานที่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ปัจจุบันอีกทั้งทดแทนเรือที่มีการใช้งานมานานตลอดจนมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจเพื่อรองรับภัยคุกคามในปัจจุบันและอนาคตและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำการที่กลุ่มงานเรือตรวจการขนาด 110-180 ฟุตซึ่งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการอีกทั้งสามารถปฏิบัติการได้ในทุกพื้นที่ตามเขตอำนาจรับผิดชอบของตำรวจน้ำเพราะเรือลำนี้สามารถปฏิบัติการได้นานกว่าเรือตรวจการลำอื่นๆค่ะว่าพี่ๆตำรวจค่ะได้ลงพื้นที่นะคะไปที่โรงเรียนค่ะในการที่จะอบรมให้กับเยาวชนนะคะโดยเฉพาะน้องๆลูกเสือเนตรนารีนะคะให้รู้เรื่องของกฎจราจรวิธีการปฏิบัติตัวให้ถูกกฎจราจรแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยนั่นเองค่ะจะมีการอบรมเรื่องอะไรกันบ้างนั้นที่โรงเรียนไหนกันนั้นไปรับชมกันเลยค่ะส่วนเรื่องราวต่อมานะคะสำหรับใครค่ะที่ชื่นชอบน้องหมานะคะกับน้องเคนายนะคะสุนัขตำรวจนั่นเองค่ะซึ่งเขานะคะก็มีภารกิจที่สำคัญมากมายเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการค้นหานะคะยาเสพติดนะคะวัตถุระเบิดหรือสิ่งผิดกฎหมายต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะจะต้องอาศัยนะคะความเชื่องการฝึกนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงแล้วก็น้องสุนัขเคนายนั่นเองค่ะเขาจะมีวิธีการฝึกสอนกันอย่างไรกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะดีๆค่ะเป็นของตำรวจม้านั่นเองนะคะเขามีโครงการอาชาบำบัดค่ะดังนั้นนะคะโรงเรียนศึกษานารีจึงได้พานักเรียนนะคะครูอาจารย์ค่ะเข้าไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กิจกรรมอาชาบำบัดนี้นะคะจะช่วยในเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นรายการสนเพื่อประชาชนของเรานำมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะThank you.
ดีครับกับผมดาบตำรวจนิกรสุทธภักดีนะครับตอนนี้ทำหน้าที่ครูกลางวนนะครับโครงการอาชาบำบัดนะครับสำหรับกองกำกับการม้าตำรวจครับจะให้หยุดที่สถานีลูกบอลนะครับจะให้หยุดที่สถานีลูกบอลนะครับหยุดที่ตะกร้าใครตะกร้ามันเลยนะครับลงหยุดนะครับในระหว่างนี้นะครับในระหว่างสถานีเนี่ยนะครับเราจะหยุดอยู่ประมาณ 1-2 นาทีแต่ละสถานีนะครับนี่เป็นสถานีลูกบอลนะครับเราจะให้น้องๆนะหยุดอยู่ประมาณ 1-2 นาทีเพื่อที่จะแยกสีของลูกบอลนะครับสำหรับนะครับโครงการประชาบำบัดของเรานะครับของกองกำกับการม้าตำรวจนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเอกชัยบางบอนนะครับโครงการนี้ก็คือที่เราทำขึ้นมานี้ครับทำให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับท่านผู้ปกครองนะครับท่านผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่เป็นเด็กพิเศษนะครับเป็นออทิสติกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นเด็กพิเศษนะครับเราก็สามารถยินดีต้อนรับนะครับที่จะเข้ามาร่วมโครงการกับเราได้นะครับส่วนภารกิจของพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริในวันนี้นะคะก็เป็นการพาหญิงใกล้คลอดนะคะไปส่งที่โรงพยาบาลราชวิถีค่ะแต่แน่นอนว่า
การนำตัวส่งโรงพยาบาลในครั้งนี้นะคะค่อนข้างที่จะติดขัดมากๆเนื่องจากการจราจรค่อนข้างหนาแน่นมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ฝนตกในหลายพื้นที่นะคะภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรลำบากแค่ไหนและทำสำเร็จหรือไม่ไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปฝาสุดพี่ไปฝาสุดขยับได้อยู่นะเดี๋ยวนะ
ส่วนช่องหน้านะคะน้องกี้ค่ะก็รอเราอยู่แล้วนะคะที่จะมาแนะนำในเรื่องของการใช้ไอทีได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงห่างไกลจากมิจฉาชีพด้วยวันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรกันนั้นติดตามได้ในช่วง IT Knowledge ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่ช่วง IT Knowledge ในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ IT เทคโนโลยีต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงสัญลักษณ์มอกแบบใหม่ค่ะมาพร้อมกับ QR Code นะคะเพียงแค่คุณผู้ชมยกมือถือขึ้นมาสแกนค่ะก็จะได้รู้ถึงรายละเอียดข้อมูลต่างๆรวมถึงใบอนุญาตอีกด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรกันนั้นไปชมกันเลยค่ะสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เตรียมใช้เครื่องหมายมอกแบบใหม่มาพร้อมกับ QR Code เพื่อให้ผู้ใช้สามารถยกมือถือขึ้นมาส่องตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลและใบอนุญาตได้สัญลักษณ์มอกเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจว่าสินค้านั้นผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือมีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานแต่กลับเอาตรามอกไปติดบนผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตและเพื่อแก้ไขปัญหานี้ทางสมอก็ได้ทำการแจ้งให้กับผู้รับอนุญาตให้ใช้ตรามอกกว่า 10,000 รายให้เพิ่ม QR Code คู่กับเครื่องหมายมาตรฐานมอกสำหรับแสดงรายละเอียดข้อมูลสินค้าและข้อมูลในใบอนุญาตคู่กับเครื่องหมายมาตรฐานบนสินค้าเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสินค้าผ่านมือถือได้โดยทั้งหมดนี้เป็นไปตามพรบ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะซึ่งการใช้เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพุทธศักราช2563ที่กำหนดให้ผู้รับอนุญาตทุกรายต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลในใบอนุญาตและข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์คู่กับเครื่องหมายมาตรฐานที่สินค้าหรือสิ่งบรรจุโดยให้เห็นได้ง่ายและชัดเจนซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21มกราคม2564เป็นต้นไปทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดสินค้าได้ง่ายๆเพียงแค่สแกน QR Code ก่อนตัดสินใจซื้อรวมทั้งเป็นข้อมูลในการตรวจสอบหรือร้องเรียนในกรณีที่สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ระบุไว้อีกด้วยค่ะการที่มอกทำ QR Code นี้ขึ้นมานะคะก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีค่ะทำให้เรารู้ว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะได้มาตรฐานและยังปลอดภัยอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของช่วง IT Knowledge แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเทรนด์เทคโนโลยีให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเช่นเคยสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะและนี่คือทั้งหมดในวันนี้นะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในรายการสน.เพื่อประชาชนค่ะในสัปดาห์หน้าเรายังคงมีเรื่องราวการทำงานของพี่ๆตำรวจมาฝากคุณผู้ชมกันต่อก็สามารถติดตามได้นะคะทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเวลา 10:00 นถึง 10:30 นทางช่อง Police TV แห่งนี้รวมถึงหากคุณผู้ชมนะคะต้องการรับชมย้อนหลังสามารถรับชมได้ผ่านทาง YouTube Channel Police TV UCI Media ค่ะเข้าไปแล้วอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะการรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ